ัสดีค่ะสวัสดีสาวๆแฟนเพจตูนี่83ทุกๆคนนะคะคุณแม่ตูนี่83เองนะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเมาท์มอยนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเขียนคิ้วนะคะให้สาวๆได้ฟังกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเทรนด์ใหม่ในการเขียนคิ้วให้สาวๆได้รู้จักกันนะคะกับแบรนด์ Katie Doll ของคาร์มานั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะไปที่เทรนด์ใหม่ในการเขียนคิ้วเนี่ยก็มาพูดถึงการเขียนคิ้วในทั่วๆไปก่อนที่สาวๆรู้จักกันนะก็คงจะรู้จักกันดีสำหรับดินสอเขียนคิ้วนะคะคาร์มานเองก็มีดินสอเขียนคิ้ว2แบบเช่นเดียวกันแบบแรกคือเป็น slim eyebrow มีประโยชน์มากนะสำหรับคนที่ต้องการจะแต่งคิ้วให้ดูคมชัดแล้วก็เรียวเล็กดูเป๊ะนั่นเองเพราะว่าเขาจะมีเส้นที่กับ slim นะคะก็คือจะเป็นเส้นที่เล็กนะคะสามารถเขียนได้แบบบางๆก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเขียนคิ้วให้แบบได้ความคมแล้วก็ชัดที่ปลายคิ้วมากที่สุดนะคะแต่ก็มีแบบที่เป็นดินสอปกติเช่นเดียวกันเป็นครียอนที่เป็นเนื้อแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อปกตินะคะแต่ว่าหัวดินสอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษนิดนึงแบบนี้ซึ่งจะสามารถเขียนได้ทั้งแบบคมๆนะคะเล็กๆฟึบฟึบฟึบหรือว่าเขียนแบบหนาๆก็ได้คือถมๆแล้วก็สีจะติดชัดมากๆนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องของดินสอเขียนคิ้วก็เป็นสิ่งที่สาวๆรู้จักกันอยู่แล้วนะคะมาถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่อันนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากๆเช่นเดียวกันก็คือพาเลตเขียนคิ้วนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไอเบรย์พาวเดอร์นะมันจะช่วยทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเนี่ยจะติดแบบเป็นฝุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะมีในพาเลตเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆสีเพื่อที่จะเบลนให้มันได้มิติของคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาตินะก็อย่างอันนี้ก็จะมี3สีนะคะของ Katie Doll ส่วนใหญ่แล้วตัวตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนเป็นเชดดิ้งตรงสันจมูกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วนะคะตรงหัวคิ้วจะเป็นสีอ่อนและหางคิ้วก็จะเป็นสีเข้มนะคะต่อกันที่อีกไอเทมนึงนะคะที่เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆก็คือมาสคาร่าคิ้วนะคะสำหรับมาสคาร่าคิ้วนะคะที่ที่เราเองก็มีหลายสีเช่นเดียวกันนะคะมาสคาร่าคิ้วเนี่ยเป็นการที่จะช่วยทำให้คิ้วของเราเนี่ยมีสีที่เป็นการย้อมสีคิ้วให้ดูอ่อนลงนั่นเองนะคะใครที่มีผมสีอ่อนแล้วก็ชอบเขียนคิ้วแบบที่ให้ดูกลืนๆไปกับสีผมนะคะก็สามารถใช้มาสคาร่าคิ้วเนี่ยช่วยปัดทำให้มันดูเข้ากันกับสีผมได้เอาล่ะเข้ามาสู่สิ่งสำคัญแล้วนะคะเทรนด์ของการเขียนคิ้วในช่วงนี้ก็มีเทรนด์ใหม่นะคะของเล่นใหม่ที่เกาหลีเขาก็คิดค้นขึ้นมานะคะนั่นก็คือ eyebrow tattoo นะคะเป็นการเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นแทททูสักคิ้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นเจลนะเป็นทินต์ที่ทาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะสักประมาณ 15-30 นาทีหรือว่าถ้าใครต้องการให้ผลลัพธ์ของสีเนี่ยติดชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ทาทิ้งข้ามคืนตอนนอนเอาไว้ก็ได้แล้วตอนเช้ามาก็ลอกทิ้งนะคะพอลอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเจลเป็นแบบนี้นะหลุดออกมานะคะก็จะให้คิ้วเป็นพื้นสีของคิ้วเลยแล้วจะอยู่ได้ประมาณสัก3วันนะคะหรือถ้าใครทิ้งเอาไว้ข้ามคืนนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5-6 หรืออาทิตย์นึงเลยนะคะเป็นการประหยัดหรือว่าเซฟเวลาในการเขียนคิ้วนั่นเองใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้มันเหมือนเป็นสีของคิ้วของเราเองนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้จริงๆตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่คิ้วบางคือเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนที่คิ้วน้อยเพิ่งคนคิ้วน้อยเขาก็จะสามารถช่วยทำให้พื้นของคิ้วเนี่ยเป็นสีเข้มขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่ามันเก๋มากนะจ๊ะอีกอันนึงที่คุณแม่เรียกว่าเก๋มากกว่าเดิมอีกนะคะนั่นคือ Real Brow 4D Tattoo Tint อันนี้เป็นการเขียนคิ้วแบบอะไรรู้ไหมนี่เธอดูหัวแปรงหัวแปรงแยกเป็นแฉกแบบนี้นะคะสามารถช่วยทำให้คิ้วเนี่ยเป็นขนงงปะคิ้วเป็นขนเป็นการเขียนเพื่อสร้างขนคิ้วขึ้นมาได้คือมันทำใ
สมมติว่าเราเป็นคนที่คิ้วน้อยนะเป็นคนคิ้วบางขนคิ้วน้อยเราสามารถสร้างขนคิ้วหลอกๆได้ด้วยการเขียนนี้ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดก็จะได้เป็นเส้นนะคะใช้คู่กับทินเนี่ยเวิร์กมากๆก็คือทาทินทิ้งไว้นะคะแล้วก็ลอกออกแล้วก็จะเป็นพื้นสีของพื้นคิ้วเนี่ยก็จะเป็นสีของทินนะคะจากนั้นเราก็สร้างเส้นขนคิ้วด้วยตัวนี้เป็นเรียลบราวน์นะคะ 4D Tattoo ทินซ้ำก็จะได้คิ้วที่เป็นธรรมชาติ